กับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมกันน้ำกับไฟค่ะมันคือเกมอะไรคะเนี่ยมันเป็นเกมนึงที่น้องฟิวกับน้องเอ๋ยฮิตมากเล่นกันฮิตกันอยู่สองคนใช่ป่ะใช่แล้วคือทีเนี้ยฟิวก็เอ้ยได้มาดูไงว่าฟิวอ่ะเล่นยังไงแล้วมันกดอะไรบ้างคือฟิวก็อ่ะโอเคเกมจะหัวร้อนนิดมันไม่ได้นิดอะมันมากๆเลยแหละเพราะว่ามันเป็นเกมที่แบบ2คนอะเล่นด้วยกันแล้วช่วยกันหาทางออกแล้วก็ไปด่านต่อไปต้องใช้สมองด้วยนะคะไม่มีสมองก็ตายนี่เราตายด่านนี้นานมากเลยเพราะว่าเราไม่มีสมองนี่เองแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาของเกมนี้เป็นยังไงก็จะมีตัวน้ำที่เป็นสีฟ้าแล้วก็ตัวไฟที่จะเป็นตัวสีแดงแล้วฟิล์มมาเล่นเป็นตัวไฟนะคะเฮ้ยเกือบแล้วเรากลับมาเหมือนเดิมนะไปเพชรเฮ้ยลืมเพชรตัวเองช่างมันไม่เป็นไรเอ้าไม่เป็นไรได้อะได้แล้วแค่ไม่ได้คะแนนเพชรขนาดนี้กดดิแป๊บดิพี่กำลังอยู่ว่าเมื่อกี้เพชรพี่ยนไปแล้วไม่เป็นไรช่างมันฟิวไปเอาไปจะงงๆนิดนึงเพราะว่านี่เพิ่งด่านที่สองนะคะคือก่อนหน้านี้เราได้ลองซ้อมแล้วด่านหนึ่งจะเพชรไปหนูแป๊บนึงเอ้ยโอเคจื้อพ่อต้องภูมิใจแล้วแหละด่านเนี้ยกว่าเราจะผ่านกลับไปตรงนู้นดิแล้วก็ไปเปิดรูให้พี่เดินอ๋อจะได้ไม่ตายเนี่ยเรื่องแค่นี้เฮ้ยๆไม่ยันหนูไปเก็บเพชรก่อนเอ้าเก็บเพชรๆๆเออแล้วพี่ก็กลับมาที่ตัวเองแล้วพี่ขึ้นไปยังไงอ่ะกระโดดกระโดดขึ้นระวังอย่ามาใกล้ๆเลยแป๊บนึงนะแล้วพี่ก็ไปตุ๊ดๆเอ้าหัวร้อนไม่เป็นไรเดี๋ยวจะได้เก็บเพชรใหม่ด้วยหัวร้อนอ่ะเอ้ยง่ายอุ้ยไม่ได้ด่านน้ำนะแม้ว่าหนูเดินได้ตามอิสรภาพนี่หนูเดินได้ตามสบายเลยนะเนี่ยถ้าเป็นน้ำเนี่ยเหรอใช่หนูจะไม่มีวันตายนั่นน่ะเอามาให้พี่ยืนเดี๋ยวนี้นะนั่นให้กดกดกดกระโดดขึ้นรอออกอยู่ซุปคืนนี้น่าจะได้สักที่ไหนได้ห้ามเกิน10วิตลกแล้วใคร5นาทีมั่วแล้วเกมเนี้ยเปล่าแปลกๆนะโอ้ด่านน้ำกินน้ำจะไปจริงเหรอคิดก่อนคิดแล้วคิดอีกเดี๋ยวกดให้แล้วถามในใจว่าจะไปดีไหมนี่พี่ต้องมาขึ้นตรงนี้พี่เหรอต้องเดินไวๆขึ้นมาขึ้นแล้วเอาขึ้นดิด่านนี้หนูจะไม่มีวันตายหนูจะเป็นอิสรภาพเดินไงเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเอาหินไปให้เดี๋ยวเอามันลื่นมันลื่นมีแต่น้ำนะเห็นไหมเออเป็นใครก็ต้องลื่นว่าเจอแต่น้ำลอยอยู่นั้นแหละคำนี้เอ้ยใจเย็นสิหนูเป็นน้ำหนูต้องแบกภาระทุกอย่างแหมเมื่อกี้เร็วๆวิ่งดิวิ่งได้แค่นั้นเนาะเก็บเพชรก่อนฟิวพี่จะอยู่ตรงเนี้ยตั้งแต่เปิดแล้วเดี๋ยวเอาหินรอให้อย่าเพิ่งสนอย่าทำอะไรให้เรียบร้อยโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วไงอย่าสนเนี่ยไอ้คือควรลงมารับพี่ก่อนเห็นปลาแล้วมันก็จะลงมาไม่ได้ถ้าเธอดันออกมาอีกเก่งพอคือมันยังไงสักทีสิขึ้นมาให้ได้นะอย่าพุ่งไปซุกซนแถวนั้นเนี่ยพอฟิวทำแบบเนี้ยมันเฮ้ยฟิวชนนะเราไม่ได้ชนอันนี้ใช่ป่ะถ้าชนมันก็ไม่ล้มนอกจากตัวเองมันชนเออทับพี่กดเลยเนี่ยเอาลงมาดิก็บอกว่าทับกดเกอันนี้กดทำไมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากดทำไมกดเอาไว้บ้างพี่บอกเออเอาไว้กันเอ้าเดี๋ยวกดให้อ๋อแล้วพี่ก็จะระเบิดมาเดินแป๊บนึงเดินครับทุกคนเดินเราต้องเก็บเพชรก่อนนะใช่เฮ้ยกระโดดไม่ได้มันนึงนะมันคืออะไรอ่ะอ๋อต้องออกไปฟิล์มอยู่นี่ใช่ฟิวต้องเหยียบไปพี่ก่อนเอ้าก็เดินลงไป
เห็นว่ามันจะชนกันได้1นาทีครึ่งแน่พี่เล่นจนเมื่อยไหลเลย1นาที10ห่างมาสุดครึ่งวิ่งเอ้ยอันนี้พี่ต้องไปฝั่งนี้นี่หนูเล่นแล้วจึ๊บอ่ะก็ติดบั๊กอันนึงนะอ๋ออันนี้ไม่เป็นหนูนี่นะที่ต้องทำโอเคพี่ฟีดไปเลยด่านนี้หนูเล่นบ่อยอ้าวมันวาร์ปอ้าวอันนี้วาร์ปไม่ได้อย่าอันนี้มันต้องเป็นหน้าที่หนูไปนู่นไปเก็บโอเคโอ้นี่มันต้องใช้ไอ้พวกแสงเลเซอร์พวกเนี้ยไปอ้าวดันไปทุกแล้วเออแล้วก็กระโดดขึ้นนู่นแล้วก็รีบไปเอาปลั๊กอันนั้นเอาขึ้นปลั๊กเรียกปลั๊กได้ไงเพราะมันไม่ใช่ปลั๊กไงมันเป็นสวิตช์เห็นป่ะแล้วพี่ก็ต้องเดินขึ้นอย่าเพิ่งอย่าหนูทำไม่อย่าหนูขอทำตอนนี้นะขอทำแล้วหนูไปไงอ่ะพี่ก็ไม่รู้แต่ว่าพี่อยากลงข้างล่างแล้วพี่ใจจะขาดร้อนแล้วหนูเปิดไงอ่ะเอาขึ้นสิโอ้ยนั่นน่ะแล้วก็ดันสวิตช์แล้วไงคิดออกละอ้าวนั่นแหละตรงนั้นแหละอ้าวพี่เปิดให้ตัวเองลงชัดๆขออนุญาตถามขึ้นไปนั่นแหละอ่ะลงมานี่ก็ได้มาลงมาสุดนึงลงมาให้สุดเอานี้ลงก่อนจะลงมาไหมเนี่ยอ๋อน่าจะทันตั้งแต่ทีแรกแล้วก็บอกว่ารอแป๊บนึงไงเมื่อกี้ทำไมไม่ฟังอ่ะรอไม่เธอต้องเอาไปสูตรฝั่งนู้นก่อนขอทำขอน้ำมืออยากทำขอบคุณมากไม่น่ะเอาเข้ามาเข้ามาให้มันชนกับอันนั้นไม่เคยดูหนังเรื่องอียิปต์บอกเวลาเขาส่องไฟอ่ะเออ2นาที6วิมันจะอันนี้แค่หนึ่งโอเคได้สีเขียวอ่ะอีกสักตานี่จะเป็นตาสุดท้ายของเราตาสุดท้ายจริงจังเพราะเราจะไปพักสมองก่อนที่เราจะตีกันก่อนนะคะทุกคนพักโอ้ยดันนี้ไม่เคยเล่นเลยคนวางแผนเองแล้วค่ะผิดครั้งรอได้ไงไปเหยียบนั่นอันนี้ตาสุดท้ายจริงจริงฟิลฟังพี่นะลองลงไปเหยียบตรงนั้นสิเก็บเพชรก่อนไปเก็บเพชรสิไปเหยียบก่อนสิว่ามันคืออะไรอ่ะเพื่อเห็นไหมพี่เลยบอกให้ฟิวเหยียบก่อนขึ้นหนึ่งนะขึ้นไปสิกระโดดขึ้นไปกระโดดอีกฟังเจ้าเตี้ยท่านออกโถถ้าตรงนี้ออกทุกอย่างก็จะจบมีหินไหมอ่ะพี่ลงมาหาเธอแล้วมั้งอ๋อพี่ต้องเข้าไปปรับทุกสิ่งทุกอย่างข้างบนปะอ่ะเดี๋ยวส่องแสงเลยไปปรับทุกอย่างไอ้นี่เอาไปให้หมดพี่มีมาคนเดียวแล้วไงที่ไปได้ใช่แต่พี่คงต้องปรับอะไรนี้ใช่ไปเดินไปครับพี่เดินไปต้องปรับทุกอย่างเลยนะโดดเหมือนน่าจะเป็นหน้าที่หนูนะไอ้พวกนั้นแล้วขึ้นไปไงเก็บไหมนี่พวกนี้มันต้องเป็นหน้าที่หนูอันนี้จะเป็นเกมสุดท้ายคือมันดูยากจริงนะมาอย่าหนูคิดเองแผนเนี้ยอย่าหนูคิดเองมันเซียนเนี่ยกระโดดข้ามได้เลยอันเนี้ยไม่เชื่อลองดูเอาจริงๆยังไม่ตัดสุดท้ายฟิวกดตรงไหนบ้างเนี่ยนี่อันนี้อันนั้นเดินอ่ะอันนี้กระโดดเต็มยูกระโดดเอ้ามันไม่ได้ไงโอเคงั้นตอนนี้เอาไว้ให้คลิปหน้าดีกว่าคลิปนี้หัวร้อนมาเยอะแล้วทุกคนใช่งานสอบเกมนี้นะคะที่เราได้มาเล่นกันก็จะเป็นเกมน้ำกับไฟประจนภัยภาค5นะคะค่ะก็รู้สึกว่าดันเนี้ยหัวร้อนมากเล่นประมาณ 3-4 รอบก็ยังไม่ผ่านเล่นจะเสียงเสียงหายมาแล้วแล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะและอยากให้ฟิวของฟิวเนี่ยเล่นเกมอะไรกันอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวพวกเราก็จะมาเล่นกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายหัวร้อน